สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในชื่อของ New Dimensions ท่านผู้ฟังครับกิจวัตรประจำวันผมก็คือตกดึกหลังจากทำงานหนักที่ออฟฟิศนะครับจากการสอนจากภาระหน้าที่ทั้งโลกเนี่ยก็อาบน้ำนะฮะไปเล่นกับแมวและที่สำคัญก็คืออ่านหนังสือธรรมะท่านผู้ฟังเราจำเป็นต้องอ่านหนังสือธรรมะเข้าใจสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมากเพื่อกล่อมจิตใจเรานะฮะเพื่อทำให้อัตตาตัวกูเนี่ยมันเบาบางลงซึ่งมันเป็นการง่ายที่จะพูดแต่มันเป็นการยากที่จะทำเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นเราต้องค่อยๆอ่านค่อยๆดูดซับซึมซาบนะฮะเขาเรียกจดจ่อและก็ไตร่ตรองนะฮะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่เพราะอะไรและที่สำคัญก็คือว่านำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพจิตใจเราได้หรือไม่รู้ได้ไงนะฮะว่าจิตใจเราพัฒนาขึ้นก็คือเรามีความสุขมากขึ้นทุกลดน้อยลงนะฮะมีสติสัมปชัญญะอย่างชัดเจนมีชีวิตตอนนี้เวลานี้และเดี๋ยวนี้ฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอ่านประมาณหลายเที่ยวมากเลยอยากแนะนำท่านผู้ฟังนะครับถ้าพอสันทับภาษาอังกฤษเนี่ยต้องซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายมากจากคนอินเดียคนหนึ่งนะซึ่งศึกษาพุทธธรรมอย่างลุ่มลึกนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าSunday Times ของอังกฤษนะฮะยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญพันคนของโลกที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงในศตวรรษที่20ศตวรรษที่20ก็คือตั้งแต่ค.ศ.1901ถึง2000นะครับนะฮะท่านผู้นี้ชื่อ Osho O-S-H-O Osho หรือบางท่านอาจจะสามารถคลิกเข้าไป YouTube ได้นะครับพิมพ์คำว่า Osho O-S-H-O นะครับท่านผู้ฟังนะฮะทุกคำพูดที่ท่านพูดเนี่ยมาจากการเทศโดยปากเปล่าไม่มีการเขียนเป็นเพียงการถอดเทปนี่ก็คือ it's a miracle เป็นสิ่งปฏิหาริย์ระดับโลกคนที่ฉลาดปราดเปรื่อยตะวันตกคนที่ไม่งมงายไม่เชื่ออะไรง่ายเนี่ยฟังแล้วต้องหยุดเงี่ยหูฟังว่าท่านพูดอะไรอยู่ลึกซึ้งมากนะครับไม่ใช่จำกัดเฉพาะชาติศาสนาใดเป็นพิเศษแต่ท่านความรู้คือ omniscient รู้พรั่งพร้อมหมดนะฮะถ้าจะภาษาพระด้านจะใช้คำว่านะครับได้มรรคผลที่ขั้นสูงมาเป็นมรรคผลที่ขั้นสูงก็คือนอกจากตัวเองเนี่ยบรรลุแล้วเนี่ยสามารถสอนได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ายากนักในโลกที่จะนะครับหาคนที่บรรลุมรรคผลได้นะครับมันก็มี4ขั้นตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาและอะไรครับอรหันต์นะฮะเอาเป็นว่าน้อยคนนักจะบรรลุมรรคผลได้และยิ่งกว่ายิ่งของน้อยก็คือคนที่บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยจะสามารถสอนคนอื่นได้ออโชผมมั่นใจมากๆเลยนะครับน่าจะมีความสามารถดังกล่าวในการที่จะเข้าใจเลยครับธรรมะของพระเจ้าอย่างลุ่มลึกซึ้งนะครับชีวิตงดงามจบไปได้งามท่านเสียชีวิต1990นะครับแต่ไม่มีด่างพร้อยไม่มีการจับโจรไม่มีการครับเช็คประวัติแบงก์แอคเคาท์นะครับสมุดฝากออมสินสมุดฝากบัญชีเงินฝากต่างๆเป็นต้นนะฮะว่ามีแปลกๆก็เปล่าไม่มีงดงามมากๆและที่น่าสนใจคือสิ่งที่ท่านเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยนำมาประยุกต์และปฏิบัติได้หนังสือวันนี้ที่ท่านเขียนเยอะมากเลยถ้าไปตามร้านหนังสือนะครับฉะนั้นการอ่านภาษาอังกฤษที่สำคัญถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษเราจะมีได้ปรีดคนอื่นมากเลยสามารถเข้าถึงหลังความรู้ข้อมูลระดับโลกนะครับวันนี้ที่จะจัดชื่อ The Buddha Said ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้หน้าปกสีน้ำเงินท่านผู้ฟัง453หน้าใครอ่านแล้ววางไม่ลงท่านผู้ฟังทุกคำพูดงดงามดังครับมะลิที่คัดเลือกแล้วนะฮะค่อยๆอะไรครับสอยมากลายเป็นอะไรครับพวงมาลัยนะครับงดงามมากแล้วก็แต่ละคำมาจากจิตอันลุ่มลึกอันงดงามของท่านที่เปี่ยมด้วยเมตตานะปีติสุขและปัญญาไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีการซ่อนเงื่อนทั้งสิ้นนี่แหละครับเขาเรียกว่าพระอริยะตัวจริงนะครับลองไปอ่านดูท่านก็จะรู้มีอยู่บทหนึ่งบทที่6เนี่ยชอบมากเลยนะเนื่องจากเวลาเราน้อยมากก็จะขอมาแชร์กับท่านผู้ฟังเช้านี้เพื่อเป็นมงคลชีวิตเพื่อเป็นอาหารชีวิตวันมาฆบูชาผ่านไปแล้วก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะศาสนกิจแต่เราจะต้องปฏิบัติธรรมตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่ถูกไหมครับบทที่6พูดสิ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับเกี่ยวกับที่พระเจ้าเนี่ยได้ให้ข้อสังเกตว่าในโลกนี้มีอยู่สิ่งที่ทำยากที่สุด20สิ่ง
นะฮะที่ท้าทายความเป็นมนุษย์มากเลยนะฮะสิ่ง20สิ่งที่ยากมากในการทำได้แก่อะไรบ้างเตรียมปากกาแล้วมาดูว่าเราทำได้กี่ข้อนะครับข้อที่1นะฮะโอ้เพราะมากเลยมันเป็นการยากนะที่จะให้คนยากจนนะฮะมีจิตใจทำบุญสุนทานมันเป็นการยากที่จะให้คนยากจนเนี่ยมีจิตใจทำบุญสุนทานมาแล้วนะฮะลึกซึ้งมาเพราะถ้าคุณจนมากเนี่ยคุณจะไปให้อะไรกับใครได้อย่างไรนะครับแต่ในความหมายคำว่าคนจนในที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้เนี่ยไม่ใช่คนที่เขาเรียกลำบากยากจนข้นแค้นเปล่านะฮะแต่เป็นคนที่จิตใจไม่รู้จักการแบ่งปันจิตใจที่ไม่มีความรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับในความหมายนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าในจิตใจของเขาแห้งเหือดขนาดนั้นฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเหล่านี้จะปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยน้ำใสใจคอที่งดงามด้วยคำพูดที่งดงามด้วยการทำที่งดงามนะครับเพราะในใจเขาเหือดแห้งอยู่แล้วโอ้นี่ลึกมากเลยนะในเมื่อเขาไม่มีความรักให้กับเพื่อนมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยนะเป็นไปได้ไงที่เขาจะมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นแต่บางคนจะสงสัยว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มีการแต่หูยสร้างศาลาการเปรียญได้ชื่อได้ตำแหน่งนะเป็นผู้ที่คำจุนพุทธศาสนาเยอะแยะนะฮะนั่นเป็นเสียงปลีกภายนอกอันนี้ลึกซึ้งมากเขาเรียก miscellaneous หรือ superficial เพียงผิวเผินเท่านั้นแต่ในใจของเขาเนี่ยนะครับไม่มีความรักความอบอุ่นจริงๆตัวเขาเองจะเป็นคนรู้นะธรรมะใดๆที่สอนเนี่ยคือให้เราส่องตัวเราเองเขาเรียกส่องในถูกไหมครับฉะนั้นข้อแรกเลยนะนะคุณจะต้องอะไรครับคุณจะเป็นผู้ที่ให้ได้เนี่ยในจิตใจต้องมีความรักความอบอุ่นความเคารพความให้เกียรติเพื่อมนุษย์ด้วยกันก่อนอยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองครอบครัวออฟฟิศสังคมประเทศชาตินี่เขาเรียกว่าความรักนะฮะแล้วก็สรุปก็คือคุณต้องมีอะไรบางอย่างข้างในก่อนคุณจะให้คนอื่นได้นะฮะออชอพูดเพราะมากเลยเนี่ยเขาบอกอันว่าความรักเนี่ยถ้ามันผุดขึ้นในจิตใจหรือถูกปลูกฝังให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครขโมยจากเราไปได้โอ้โหทรัพย์สินสนิงคารบ้านช่องรถเบนซ์ใหญ่โตนะฮะฮารูฮาราบ้านช่องต่างๆเพชรนิลจินดานะฮะอาจจะถูกลักขโมยไปได้แต่ความรักที่ผุดขึ้นมาในหัวใจของท่านเนี่ยไม่มีวันนะครับถูกขโมยหรือลืมเลือนไปได้มันอยู่ติดกับท่านหมดงานความรักเป็นสิ่งอมตะนะครับความรักมันอยู่ชั่วนิรันดรเพราะจริงๆท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเลยครับถ้าคุณยังมีความไขว่คว้าแสวงหาสิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะโชว์บอกว่าคุณก็จะมีแต่ความยากจนคุณอาจจะได้เลยครับทรัพย์สินสิริคารวัตถุนิยมต่างๆแต่คุณจนเพราะจิตใจไม่เคยสงบไม่เคยพอเพียงกับสิ่งที่มีอยู่นะโอ้โหนี่แรงมากๆท่านผู้ฟังนะครับสังเกตไหมครับออโชบอกคนที่มั่งมีสีสุขมีเงินมีทองกลัวหวาดระแวงตลอดเวลาพูดจามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังกลัวคนประทุษร้ายกลัวคนนะครับขโมยทรัพย์สินต่างๆกลัวคนไปโพธนาในสิ่งที่ไม่ดีมีแต่ความหวาดระแวงตลอดเวลานี่ลึกซึ้งมากคำถามทำไมคนเหล่านั้นจึงหวาดระแวงเพราะในใจของเขาเนี่ยไม่มีความรักที่แท้จริงกับเพื่อนมนุษย์โอ้อันนี้สุดสุดความแรงแล้วฉะนั้นสิ่งที่เขาให้ก็ตามที่เป็นวัตถุเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนจิตใจที่แท้จริงออกมาสรุปก็คือคำว่ารวยกับจนในความหมายนี้ก็คืออะไรครับถ้าคุณรวยเนี่ยคุณจะต้องมีความรักให้ผู้อื่นความรักที่สำคัญมากคริสก็พูดตลอดเรื่องความรักที่มีต่อกันนะครับฉะนั้นถ้าท่านนะครับอยากจะมีการพัฒนาทางจิตใจเนี่ยต้องหัดอะไรครับให้ความรักต่อผู้อื่นเมตตาผู้อื่นและที่สำคัญก็คือความเมตตาจะต้องเริ่มจากตัวเราเลิกกะทีที่บอกว่าอะไรครับทำเพื่อพ่อเพื่อแม่แล้วก็อึดอัดหงุดหงิดกระฟิดกระฟาดตลอดเวลาพ่อแม่รังแกฉันพ่อไม่บังคับฉันทั้งวันทั้งคืนสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่ความกตัญญูของความเป็นลูกที่มีต่อพ่อแม่คุณจะต้องรักนะเคารพอย่างน้อยสุดท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราท่านปกป้องเรามีใครหรือในโลกที่จะรักเราเท่าพ่อแม่เราเมื่อคิดเช่นนั้นจิตมันจึงเบาแล้วก็ทำสิ่งที่จะทำได้สิ่งที่พ่อแม่บอกมันให้ทำแล้วก็ต้องเลือกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีคุณธรรมไหมถูกต้องหรือไม่นะฮะและจึงค่อยทำอันนี้ลึกซึ้งมากๆเลยก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าความแตกต่างความรวยความจนไม่ใช่วัตถุอีกต่อไปแล้วก็คือระดับคุณภาพจิตใจว่าคุณมีความรักให้กับตัวเองและผู้อื่นหรือเปล่าอันนี้ลึกซึ้งถ้าในใจคุณร้อนรุ่มตลอดเวลา
คุณจะให้ความรักผู้อื่นไม่ได้ยกตัวอย่างพวกโทสะจริตเนี่ยนิดนึงก็ไม่ได้นิดนึงก็ไม่ยอมเอาเป็นเอาตายตลอดยึดมั่นถือมั่นหลักการซึ่งตัวเองก็มีหลักการแปลกนะฮะแต่ชอบใช้หลักการต่างๆมาขับโลกผลที่ตามมาก็คืออะไรครับร้อนรุ่มฉะนั้นคนที่ดุร้ายโดยโทสะจริตพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้เมตตาต่ำมากเลยความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์กันน้อยเพราะข้างในร้อนรุ่มตลอดเวลาเริ่มชัดแล้วนะครับฉะนั้นเช้านี้เนี่ยเราลองมาดูว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดจริงไหมนะครับว่าคนที่นะครับจิตใจคับแคบเองไม่มีความรักต่อตัวเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยยากที่จะเป็นคนใจบุญสุนทานเจ็บมากนะครับก็ฝากไว้อันที่หนึ่งเมื่อคืนอ่านแล้วสะดุ้งเฮือกเลยทำไมจึงลึก แล้วกัดกินใจขนาดนี้นะฮะในบางสังคมเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้ารีบทำบุญตลอดเวลาสร้างศาลาการเรียนสร้างพระพุทธรูปสร้างเต็มไปหมดแต่ไม่เคยพูดเรื่องจิตใจข้างในว่าจิตใจของโยมเนี่ยสงบแล้วหรือยังอบอุ่นแล้วหรือยังนะฮะมีความปกติหรือไม่อันนี้ลึกซึ้งมากเลยแต่ก็พูดลำบากมันเป็นการนะครับร่วมมือระหว่างมัคคณายกแล้วก็นักบวชกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะทำเป็นบิสเนสขึ้นมาผมเข้าใจนะซึ่งลุ่มลึกมากเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไปปลีกวิเวกสงบถูกไหมครับแล้วก็จะสอนเฉพาะธรรมะอย่างเดียวผมก็เห็นมาเยอะพระดีๆเต็มไปหมดต่างจังหวัดถ้าไปหาจริงๆมีท่านผู้ฟังมีพลังจิตสูงก้มลงกราบก็สามารถพูดได้เลยว่าโยมเป็นยังไงลักษณะไหนสิ่งที่ท่านพูดแตะจิตละหมดนะครับไม่ต้องเอาคำพีพูดตรงตามสถานการณ์นั่นก็คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมเห็นมาเยอะก็มีนะท่านผู้ฟังไทยว่าไม่มีแต่เราต้องไปเสาะแสวงหานะครับเรามาดูกันก่อนสรุปข้อนี้ชัดนะครับถ้าเราไม่มีความรักในจิตใจฝึกนะพึงพุ่งให้ความสุขให้รอยยิ้มให้อภัยนะครับแล้วก็รู้จักอะไรครับทนุถนอมความรู้สึกของผู้อื่นก่อนนะครับรักคนอื่นให้เป็นโอ้โหนี่ลึกมากเลยเมื่อคุณทำได้เนี่ยสีหน้าแววตานะฮะของท่านก็จะเปล่งปลั่งนะฮะใครที่เข้าใกล้ก็จะมีความสุขความอบอุ่นอยากคุยด้วยอยากเสวนาด้วยโอ้โหลึกซึ้งมากแล้วเดินไปเราจะเห็นเนี่ยนะฮะคนกลุ่มหนึ่งจะมีไม่กี่คนเท่านั้นน่ะที่จะมีรังสีแห่งความรักความเคารพผู้อื่นเนี่ยแปร่งออกมาเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตไม่ผิดนะฮะของผมสังเกตหนึ่งก็คือกลุ่มราคะจริตฉะนั้นราคะจริตเนี่ยจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามมักจะมีความสวยความหล่อโดยธรรมชาติเพราะคนกลุ่มนี้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นผู้ให้คนกลุ่มนี้พูดจาดีกว่าคนอื่นปิยวาจาสุภาพเรียบร้อยไม่พูดจาทิ่มแทงจิตใจคนอื่นอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่อะไรครับมีสัมมาคารวะฉะนั้นพวกนี้เขามีความรักอยู่เขารู้ว่าความสุขคืออะไรความเมตตาคืออะไรฉะนั้นกลุ่มนี้จึงพังพร้อมด้วยวัตถุในระดับหนึ่งและความสุขในระดับหนึ่งคำว่าความสุขก็คือจะเห็นได้กับกลุ่มราคะจริตค่อนข้างชัดนะครับกลุ่มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะสะอาดสะอ้านพูดจาไพเราะสิ่ง FM Stereo Multiplex นะครับรอยยิ้มจมูกปากนะครับแล้วก็ว่องไวมากๆเลยนะพูดจาก็คล่องแคล่วต่างๆเป็นต้นสรุปเช้านี้เราจะเริ่มฝึกความรักที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยได้ไหมนะฮะแล้วเพื่อที่เราจะแผ่ความรักของเราเนี่ยไปสู่คนรอบข้างตั้งแต่เลยครับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติมิตรและคนทั่วไปในสังคมนะครับและอย่าลืมนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะขโมยจากเราไปได้นะครับติดเป็นเนื้อนาบุญของเราเองนี่คืออันที่หนึ่งพอชัดใช่ไหมครับอันที่หนึ่งนะฮะแล้วดูอันที่สองที่มันยากทำไมเวลามันน้อยเหลือเกินมีตั้ง20อย่างนะฮะอันที่สองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามันเป็นการยากเหลือเกินที่จะให้คนแข็งแกร่งและร่ำรวยเนี่ยมาแล้วนะครับที่จะปฏิบัติธรรมโอ้โหเจ็บจริงๆนะออโชลิงที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดยากเหลือเกินที่จะให้คนที่เข้มแข็งมีอำนาจมีบารมีมีความร่ำรวยด้วยภพทรัพย์เนี่ยจะปฏิบัติธรรมมาแรงมากนี่แรงมากเลยนะฮะ เพราะเนื่องจากคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความนะครับภูมิใจในตัวเองสูงมากอัตตาอีโก้เต็มแก้วนะครับไม่พร้อมที่จะปล่อยวางเด็ดขาดสมบัติฉันหน้าที่ฉันอำนาจฉันบารมีฉันไม่มีทางปลดปล่อยเลยนี่ก็คือเป็นเรื่องของอีโก้มนุษย์นะครับพวกนี้จะยอมปลดปล่อยก็ต่อเมื่อล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการค้านะครับผิดพลาดนะฮะแล้วก็ไปเล่นการพนันหรือไปทำสิ่งที่เรียกมิจฉาทิฐินะครับอกุศลกรรมต่างๆเป็นต้นนะครับ
คนกลุ่มนี้นะพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามใจปรารถนาเลยล้มคลืนไปต่อหน้าเนี่ยนะฮะเช่นนะครับเป็น NPL ลูกค้า NPL หรือเสื่อมเสียทุกสิ่งทุกอย่างหมดเกลี้ยงเนี่ยพวกนี้จึงเริ่มสงบสติอารมณ์นะครับแล้วหันไปศึกษาพุทธธรรมเจ็บหาอะไรบางอย่างที่จะช่วยจินเจือจิตใจของตัวเองนะครับนะรู้ได้ไงครับก็คือ จะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีความอิ่มเอิบจะมีพลังชีวิตใครเข้าใกล้มีความสุขนะฮะแต่คนที่สังเกตไหมครับมีอำนาจ มีบารมีมีเงินทองมากเนี่ยน่าจะหิ่มเพี้ยมไม่มีรอยยิ้มพูดจาเอาเป็นเอาตายตลอดเวลามองหางตาซ้ายขวาหน้าหลังระวังตลอดเวลาปริวิตกตลอดเวลาคนกลุ่มนี้จึงไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าบอกเพราะคนที่มีเงินมีทองมีอำนาจมีบารมีมักจะคิดว่าอะไรครับฉันรู้แล้วถึงทุกอย่างฉันเก่งกว่าทุกคนฉันมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉันเหนือกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอต่างๆเป็นต้นทำไมฉันจะต้องไปนะครับสดับตับฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดฉันมีทุกวันนี้ด้วยตัวของฉันเองก็คือตัวกูของกูว้าวนี่ลึกซึ้งเลยนะครับเนี่ยแล้วก็กลุ่มนี้จะศึกษาธรรมะต่อเมื่อมีครับความเจ็บปวดเกิดขึ้นในชีวิตในจิตใจนี่ลึกซึ้งมากนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คืออะไรครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจคือพระเจ้าบอกว่าคนที่อยู่ในสภาวะดังกล่าวมีบุญมีบารมีมีเงินทองมีอำนาจต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติได้ง่ายไม่ต้องกลัวหวาดระแวงว่าอะไรครับต้องรีบไปทำมาหากินใช่ไหมครับจะต้องอะไรครับจะไปอยู่ที่ไหนจะพักที่ไหนอย่างไรคือกลุ่มนี้พร้อมและทุกอย่างจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะอะไรครับปฏิบัติธรรมนะและปฏิบัติธรรมจะเกิดผลได้ง่ายเพราะเราต้องยอมรับความจริงบางอย่างถ้าบ้านคุณยากจนข้นแค้นติดหนี้ติดสิน NPL คุณจะไม่ต้องปีกวิเวกไปอยู่วัดต่างๆนะฮะคุณคิดว่าคุณมีความสุขหรือหลังจากปฏิบัติธรรม7วัน10วันก็ตามออกมาคุณคิดว่าคุณมีความสุขหรือฉะนั้นมันค่อนข้างยากอันนี้ประเด็นนี้แรงนะผู้ที่ยากจนข้นแค้นหรือมีปัญหาชีวิตสุ่มเข้ามาเยอะแสดงว่ากรรมหนักคนที่กรรมหนักปฏิบัติธรรมยากท่านผู้ฟังนะครับเพราะเราต้องว้าวุ่นกับสิ่งที่เป็นขั้นปัจจัย4ก่อนชัดเลยนะครับฉะนั้นพระเจ้าจึงให้คนที่รวยคนที่มีบุญบารมีมีอำนาจมีความสุขเยอะๆเนี่ยหัดหยุดแป๊บนึงมาพิจารณาดูดีไหมว่าอะไรครับเราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหรือเปล่าชีวิตเปลี่ยนแปลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมตลอดเวลาถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เรายังปกติอยู่เนี่ยเราน่าปฏิบัติธรรมหรือไม่หรือในทางตรงข้ามเนี่ยเราจะเลยครับหลงระเริงกับชื่อเสียงลาภยศเงินทองจนนะครับงอหัวไม่ขึ้นหรืออันนี้ลึกซึ้งฝากไว้นิดนึงนะครับผมชอบมากเลยอ่านแล้วมันจริงนะเวลาเรามองดูคนที่ครบเกือบทุกอย่างทั้งโลกเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างก็คืออะไรครับคนปกติเนี่ยไม่คิดสนใจธรรมะถามจริงๆจะมีสักกี่คนรู้เรื่องธรรมะแต่กลุ่มนี้เวลาจะตายหรือพ่อแม่จะตายนะหรือญาติโกโหติกาเป็นโรคหนักโอ้โหหันเข้าไปหาวัดหันเข้าไปศึกษาธรรมะเต็มไปหมดนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้และตัวเองป่วยหนักเนี่ยเริ่มจะปล่อยวางจึงเริ่มเปิดหนังสือธรรมะแต่ตอนนั้นมันคงยากไปแล้วครับท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับความตายมันใกล้เข้ามาทุกทีอันนี้น่ากลัวมากเลยฉะนั้นพระเจ้าเลยให้เจริญมรณานุสติว่าชีวิตมันบอบบางมากนะจะทำอะไรก็รีบๆทำไปเถิดและที่สำคัญก็คือเราอย่าประมาทกับชีวิตสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดดับและเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเหมือนเดิมเราต้องท่องใส่หัวท่องเข้าไปใน DNA ท่องเข้าไปในฮิปโปแคมปัสนะครับให้มันจำให้มันได้เลยว่าโลกนี้มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยต่างๆและที่สำคัญก็คือถ้าเรามีบาดแผลจิตใจเนี่ยมันยากที่จะเยียวยาและประสานฉะนั้นในช่วงที่ปกติอยู่เนี่ยควรศึกษาพระธรรมนะครับเพื่อที่จะอะไรครับป้องกันไม่ให้เราผิดพลาดกับชีวิตถูกไหมครับโอ้อันนี้แรงมากเลยนะครับแล้วก็เรามาดูต่อคือในหัวข้อนี้เนี่ยออโชบอกว่าคนส่วนใหญ่จะใช้เวลากับเรื่องไร้สาระมากเลยกุ้มใจนะฮะว่าอะไรครับต้องซื้อของอะไรบ้างเข้าบ้านนะมีช้อปปิ้งลิสต์เต็มไปหมดเลยก็คือออโชบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจในเรื่องทั้งโลกจนลืมที่จะหันมาดูนะฮะและพัฒนาจิตใจตัวเองเลยนะฮะวุ่นบีซี่ทั้งวัน
แต่ส่วนใหญ่ก็คืออะไรครับจะไปหาคูปองลดนี่ผมพูดเองนะฮะ20 บาท50 บาท100 บาทหรือคูปองหมดอายุโอ้เจ็บใจเสียดายต่างๆเป็นต้นคือไปเสียเวลากับเรื่องมันเดนเรื่องไร้สาระมากเลยนะฮะจนแก่เท่าไปเรื่อยๆนะแล้วก็เจ็บป่วยแล้วก็เริ่มสนใจประทำแต่ it's too late มันสายเกินไปนะฉะนั้นฝากไว้นิดหนึ่งก็คือในยามปกติเนี่ยควรที่จะเริ่มสนใจประทำบ้างไหมนะครับเพื่อให้จิตใจมันปกติแล้วก็ต้องหัดมองย้อนชีวิตหนังสือเล่มนี้ดีเล่มหนึ่งคือว่าปล่อยครั้งละลืมที่จะมองดูตัวเองว่าเราหมดไปวันหนึ่งกับเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระสิ่งที่เป็นแก่นสารของชีวิตหรือสิ่งที่เป็นนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าเงานะฮะหรือรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือเมฆที่อะไรครับเคลื่อนตัวผ่านเราบนท้องฟ้าแล้วก็หายไปนี่ลึกมากเลยพุทธศาสนาเป็นสอนเรื่อง contemplation การนะครับพิจารณาไตรตรองหรือวิมังสามองว่าตั้งแต่เช้าจุดเย็นแล้วแก่ปูนนี้เนี่ยแล้วทำประโยชน์ให้กับตัวเองครอบครัวและสังคมหรือเปล่าหรือสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะบริษัทเป็นตัวร้ายต่างเป็นต้นเนี่ยทะเลาะกับทุกคนไม่ให้ความร่วมมือไม่เป็นทีมเวิร์กหรือเราเป็นคนดีของสังคมเราเป็นลูกที่ดีเราเป็นบุพการีที่ดีต่างๆเป็นต้นเขาสอนให้คิดท่านผู้ฟังแต่ของพวกนี้จะคิดได้ต้องนิ่งก่อนอย่าลืมนะครับรายการนี้เราพูดชัดมากเลยปัญญาจะเกิดขึ้นได้จิตต้องสงบก่อนถ้าท่านผู้ฟังจิตไม่สามารถเข้าถึงความสงบท่านจะเกิดปัญญาไม่ได้สิ่งที่ท่านคิดก็เป็นสิ่งที่ไม่ลุ่ยลุ่มลึกอะไรมากนักเป็นปัญญาที่มาจากการท่องการฟังการจำมาไม่ใช่เป็นปัญญาที่ผุดขึ้นในจิตใจที่สามารถที่จะนะครับรับมือกับสภาวะเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกที่เรียกว่าอนิจจังได้ฉะนั้นถ้าอยากเกิดปัญญาจริงๆต้องนั่งสมาธิหรือทำอะไรก็ตามให้มันสงบนะครับให้มันหยุดนานที่สุดให้นานได้แล้วคุณก็จะเจอสภาวะใหม่จิตที่มีพลังจิตที่เข้าใจสรรพสิ่งต่างจิตที่จะเห็นเหตุปัจจัยอะไรโน่จึงเกิดผลอะไรหรืออยากได้อะไรต้องทำอะไรบ้างสิ่งพวกนี้มันก็เรียกจะเกิดจากพลังจิตเขาเรียก penetration of mind พลังจิตหรืออนันตังสยานมันจะเห็นหมดทุกอย่างเห็นเมื่อจิตสงบยกตัวอย่างง่ายๆเวลาคุณว้าวุ่นกุ้มใจคุณคิดอะไรก็ไม่ออกแล้วมีปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้ถูกไหมครับสรุปภายใต้หัวข้อที่2นะครับนะฮะมันเป็นการยากเหลือเกินครับคนรวยคนมีอำนาจบารมีเนี่ยที่จะหันมาสนใจปฏิบัติธรรมนะฮะแต่จริงๆคนเหล่านี้อยู่ในจุดที่นะครับปฏิบัติธรรมได้ง่ายและเห็นผลเร็วนะฮะฉะนั้นคนกลุ่มนี้คุณมองลึกๆไหมว่าเราไม่ควรเสียเวลาแต่ละวันกับเรื่องไร้สาระสิ่งที่ไม่ได้ทำให้นะครับจิตใจมันยกระดับขึ้นหรือมีความสุขขึ้นหรือจะถามเขาไปลึกๆว่าเกิดมาทำไมไม่เคยมีความสุขเกิดมาทำไมมีแต่ความกังวลเจ็บแค้นแก้แค้นอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นหรือคือชีวิตที่ท่านต้องการคืออย่างน้อยสุดอยากท่านนิ่งพอที่จะนะครับไตรตรองเกี่ยวกับปัญหาเช่นนี้นะท่านรู้ไหมท่านทำอะไรอยู่ท่านรู้ไหมสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนะอันนี้นิ่งนิดนึงนะฮะหัดมองด้วยใจเป็นธรรมไม่ต้องมีตัวเขาเราท่านเพื่อใครทั้งสิ้นแล้วนิ่งของเราแล้วก็พิจารณาของเรานะครับฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าเราจะเป็นนะครับคนครับที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะเป็นหนุ่มสาวนี่มันมีพลังเยอะเนี่ยโอกาสปฏิบัติธรรมจะเห็นผลได้เร็วมากเดี๋ยวพบประสิทธิ์ให้สนใจสักครู่ที่เรามาดูต่อว่ามีอะไรบ้างที่ยากสำหรับมนุษย์เกินที่จะทำนะครับแล้วบอกเพื่อนฝูงยามินบุญเข้ามาที่ 96.5 นะครับ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions พบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วง2รายการนะครับ2อันแรกอาจจะยากนิดนึงเลยต้องลงในรายละเอียดส่วนที่เหลือค่อนข้างง่ายนะครับแต่เป็นเรียกอาหารสมองในการท้าทายดูตัวเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราครับรับมือกับคำถามนี้ยังไงนะอันที่3นะครับพระเจ้าบอกว่ามันเป็นการยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะไม่หวงแหนชีวิตตัวเองและพร้อมที่จะตายโอ้ลึกซึ้งมากๆท่านผู้ฟังนะครับสรุปก็คือครับไม่มีใครยอมตายหรือไม่มีใครยอมรับสภาวะความตายที่คืบคลานเข้ามาทั้งกับตัวเราและผู้อื่นได้นะครับก็มีเคสสดๆจากคนที่รู้จักคนหนึ่งนะครับMD น่าสนใจมากนะฮะมีภรรยาเป็นมะเร็งเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังทิ้งเกือบทั้งบริษัทเลย
ะฮะแล้วก็ให้ลูกน้องมือซ้ายมือขวาเนี่ยช่วยกันบริหารพอดีบังเอิญเขาขายหุ้นให้กับอีกบริษัทหนึ่งมั้งแต่อย่างน้อยสุดผมว่ามันก็แปลกๆก็ชอบกลนะฮะก็คือวันหนึ่งเนี่ยไปครับดูแลภรรยาทั้งวันคือแทบจะไม่เข้าออฟฟิศเลยแล้วก็ติดต่อทางโทรศัพท์ต่างๆประเด็นที่ต้องการไฮไลท์ให้แล้วก็เสียเงินหลายล้านนะผู้ฟังรักษาเต็มไปหมดซ้ายขวาหน้าหลัง คำถามก็คือถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับนะเพราะความตายจริงๆมันก็ไม่สิ่งที่เลวร้ายอะไรหรอกนะฮะเมื่ออายุขัยมันหมดนะครับเมื่อชีวิตเนี่ยได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องอะไรครับแตกแล้วก็จากไปโดยธรรมชาติทั้งตัวเราและผู้อื่นถูกไหมครับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนส่วนใหญ่รับไม่ได้กับความตายอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฉะนั้นผู้ที่รับได้กับความตายก็คือเฉพาะพระโสดาบันเท่านั้นผู้ที่บรรลุญาณ16พระพุทธเจ้าบอกว่าคาใดก็ตามเนี่ยถ้าเรากลับมามองดูตัวเราว่าชีวิตเรานี่มันเปราะบางเหลือเกินนะฮะพร้อมที่จะเลยครับแตกสลายไปได้ทุกเมื่อเนี่ยถ้าเข้าใจสัจธรรมนี้จริงตัวกูงูจะเบาบางลงนะความโลภกิเลสตัณหาจะเบาบางลงอย่างรวดเร็วมากแต่มนุษย์คิดว่าตัวเองจะอยู่คำฟ้านั่นเองนี่คือปัญหานะครับนะทำให้นะครับมีความฮึกเหิมกอบโกยสิ่งต่างที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของเนี่ยก็ไปกอบโกยมานะครับหรือทำตัวมันก็จะอยู่เลยครับค้างฟ้าต่างๆเป็นต้นถูกไหมครับนี่ก็คือต้นเหตุของอะไรครับการที่มองโลกไม่ตรงตามความเป็นจริงนะฮะจุดหนึ่งสังเกตไหมครับอายุ40แล้วเริ่มป่วยละโรคต่างๆที่สั่งสมอยู่ในร่างกายเราไม่จะอาจจะเกิดการผิดปกติของยีนอะไรก็ตามจะโผล่มาตั้งแต่อายุ40อัพ50นี่เริ่มหูโรงพยาบาลเยอะ60เต็มไปหมดเลยท่านผู้ฟังเราจะอยู่อะไรกันนักอะไรกันหนานะถึงจุดหนึ่งเราต้องตายจากโรคนี้ไปคำถามพฤกษพกาสอนอีกุญชรอันปรบปงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาฉะนั้นมรณานุสติเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้สิ่งที่คิดแล้วแย่แล้วนะ เศร้าหมองเปล่าเป็นการมองความจริงตรงตามความเป็นจริงชีวิตมันเปราะบางมากอีกไม่นานเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วคำถามเลยทิ้งนะมรดกนะทางด้านนะครับชื่อเสียงคุณงามความดีหรือให้คนแช่งด่าสาปแช่งต่างๆเป็นต้นเราต้องเลือกท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับจะได้เราไม่กอบโกยมากนักต้องทำมาหากินเช้าสายบ่ายเย็นนะหาเงินหาทองให้พิสูจน์ว่าเรารวยเราเหนือกว่าและฉลาดกว่าแต่ถึงจุดหนึ่งนะฮะเริ่มแก่ใช้เงินไม่ได้แล้วขับรถก็ไม่ได้ตามมัวถูกไหมครับนะฮะเป็นต้อหินต้อกระจกต่างๆเป็นต้นหรือเป็นอาร์ทไรติสปวดข้อปวดกระดูกเงินทองคุณก็คิดว่ามีประโยชน์เปล่าเลยถ้ามองมุมกลับเป็นไปได้ไหมเราทำงานหนักมากช่วยชีวิตเพื่อเอาเงินมาถวายให้กับลูกเขยลูกสะใภ้เพราะลูกคุณต่อไปก็ต้องแต่งงานถูกไหมครับลูกเขยลูกสะใภ้ก็เราโชคดีจังได้พ่อตารวยได้แม่ยายรวยต่างๆเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ลูกเขยลูกสะใภ้คุณคิดขึ้นมาแต่ที่น่าเจ็บที่สุดก็คือทั้งเงินทองคุณเนี่ยมันได้มาจากการโกงคนโอ้โหนี่เจ็บแสบนะฮะทั้งบาปทั้งกรรมทั้งอกุศลจิตอกุศลกรรมถูกสาปแช่งปรากฏว่าสู้ตายทั้งหมดเนี่ยเพื่อเอาเงินไปให้ลูกเขยลูกสะใภ้ท่านอย่าโกหกตัวเองเลยอุ๊ยฉันไม่ให้ลูกเคยรู้สึกภัยอย่าโกหกตัวเองคุณตายไปคุณต้องมอบมรดกให้กับลูกลูกคุณต้องแต่งงานนั่นก็คือตลกมากลองสร้างภาพสมมุติคุณอยู่บนเมฆมองตัวคุณลงมาเนี่ยคุณจะเฮ้ยเราทำอะไรกันอยู่นะเมื่อนั้นแหละเนี่ยตัวโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาจะเบาบางคลายลงฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะครับมรณานุสตินะครับหัดพิจารณานิดนึงนะฮะว่าเราจะเอาอะไรกับชีวิตแล้วจากโลกนี้ไปเนี่ยอยากให้คนระลึกถึงในแง่บวกในแง่ลบนะครับและที่เราทำอยู่นี่มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคิดเองท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็จุดนี้แรงมากท่านผู้ฟังนะเขาฝากไว้ท่านฝากไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจงเจริญมรณานุสติตลอดเวลาทุกวันผมตื่นมาก่อนนอนคิดว่าบุญชัยอยู่ไม่กี่วันในโลกต้องจากละมันดียังไงทำให้เราอะไรไม่ประมาทในชีวิตสิ่งใดที่อยากทำจะได้รีบทำถูกไหมครับจะได้ใช้ชีวิตแบบกระตือรือร้นมีเป้าหมายไม่ใช่ลอยไปลอยมาลอยกระทงลอยกระทงนะหรือเรื่อยจี้ไปเรื่อยๆทำตัวสำเร็จเทเมาเก่งมาเลกเกเรเปล่า
ชีวิตมันบอบบางมากนะฮะแล้วก็แป๊บนึงก็จากไปแล้วฉะนั้นนะครับให้เจริญมรณานุสติยกเว้นพวกโทสะจริตพระพุทธเจ้าบอกพวกโทสะจริตห้ามเจริญมรณานุสติโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะเหี้ยมจะโหดจะแค้นจะทำร้ายและทำลายทั้งตัวเองและผู้อื่นยกเว้นโทสะจริตนะครับอย่างที่ผมเขียนไว้ในหนังสือจริต6สารในการอ่านใจคนพิมพ์ครั้งที่31ท่านผู้ฟังไม่ธรรมดานะครับยังเป็นเบสเซลเลอร์ตลอดการของร้านหนังสือต่างก็แอบยินดีเล็กๆนะฮะแล้วนี่ไปทำบุญเยอะมากที่นะครับศิริราชนะฮะก็เอาชื่อติดเลยนะท่านผู้ฟังขอโม้นิดนึงนะขอชอบโม้นะฮะคือมันก็ไม่มากนักนะหรอกนะฮะแต่ก็นะครับจะมีชื่อติดอยู่ตึกมันเป็นความดีใจเล็กๆก็คือเราหาเงินหาทองแล้วก็มาแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้นะครับเขาสร้างตึกก็ไปช่วยเขานะครับแต่ทำไปเรื่อยๆนะแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะเป็นหมื่นทำไปเรื่อยๆมันต้องทำท่านผู้ฟังเป็นการคืนสู่สังคมมีผู้ป่วยอนาถาศิลาเต็มไปหมดจนจริงๆท่านผู้ฟังผมไปไม่ได้วางเงินแล้วก็เดินเปล่าไปนั่งดูไปยืนดูคนจนคนป่วยคนอนาถาป่วยจริงมาจากต่างจังหวัดเป็นชาวนาโอ้ my goodness ผมไม่คิดว่ามนุษย์จะจนขนาดนี้ฉะนั้นไปดูเขาเหล่านั้นสิครับคุณก็จะเกิดความเมตตานะฮะเห็นอกเห็นใจอยากจะช่วยเหลือจุนเจือด้วยจิตอันบริสุทธิ์ยิ่งไม่ใช่คิดว่าข้าดีข้าเก่งข้าหน้าเปล่าเลยคิดว่ามนุษย์จะต้องมีความรักต่อกันความเห็นอกเห็นใจกันไม่เอาเปรียบกันคุณดูชัดๆอย่าเพิ่งคิดอะไรมองให้มันเห็นฟังให้มันได้ยินสังเกตอากัปกิริยาเขาโอ้มันเป็นปีติที่น้ำตาไหลมาเราได้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะเขาโรงพยาบาลเขาต้องการนะครับเงินอีกเยอะเลยนะเพื่อช่วยผู้ป่วยนะแล้วก็ช่วยจริงๆผมก็ไม่เชื่อหรอกไปสืบดูเขาบอกว่าถ้าป่วยจริงๆจนจริงๆเนี่ยเขาสำรวจปุ๊บโอเครักษาฟรีไม่รู้ผมชอบมากเลยโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยทัศน์สู่คือเราจะต้องเลยครับเจริญมรณานุสติหัดมองให้มันเห็นฟังให้มันได้ยินไปดูสิครับคนป่วยคนยากจนคุณจะไม่คิดเอาเปรียบสังคมคุณจะทำร้ายคนจนไม่ลงเลยท่านผู้ฟังแล้วเห็นหน้าลอยย่นโอ้มันไม่ตลกหรอกนั่งมองว้าวอยู่บนง้อมาสิบปีไม่เคยเห็นจนขนาดนี้นี่จนจริงแล้วเป็นชาวนาจนๆนะฮะรอคอยลูกส่งมาลูกไปกรุงเทพก็ไม่มาหายไปเลยโอ้ my god นะฉะนั้นฝากไว้นิดหนึ่งอยากจะเจริญไม่แต่ไปดูไปสัมผัสเลิกคิดเองเลิกฟุ้งเองเลิกฝันเองไปเจอของจริงและท่านก็จะมีความรักมนุษย์นะครับสรุปข้อ3ชัดข้อที่4นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าน้อยคนนักที่จะอ่านพระสูตรเจ็บมากๆเลยอย่างที่เรียนให้ทราบคือส่วนใหญ่คือ enjoy life นะฮะนะครับเสพสิ่งต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโดยเฉพาะกามอารมณ์จนขึ้นสมองนะฮะถ้าไม่มีกามอยู่ไม่ได้นะฮะ I can't live without sexuality ต่างๆเป็นต้น enjoy ปึ้งป่วยเจ็บหรือโลกไม่เป็นตามที่ต้องการค่อยไปหาพระธรรมแต่ขอฝากไว้หนึ่ง it's too late ช้าไปแล้วนะฮะเพราะถ้าคุณป่วยหนักคุณอ่านธรรมะไม่รู้เรื่องหรอกจิตใจมันว้าวุ่นนะฮะจะอ่านที่โอ้ยปวดหลังโอ้ยปวดโลกปวดเจ็บจิตมันไม่สงบแล้วนะครับเพราะกายกับจิตเนี่ยมันต้องสัมผัสกันฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะครับว่านะครับอย่าประมาทกับชีวิตพระเจ้าเลยพูดประโยคสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ไปอัปปมาเทนะสัมปาเทถะทิฏฐิธรรมิกถะประโยชน์นะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ปัจจุบันที่สูงสุดด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปปรินิพพานไม่ตลกมันต้องมีอะไรลึกบางอย่างผู้ประกาศศาสดาระดับโลกผู้ประโยชน์ทิ้งทวนนะฮะจงยังประโยชน์ปัจจุบันสูงสุดก็คือในเมื่อเรามีสมองมีลมหายใจอยู่มีชีวิตเนี่ยจงทำสิ่งที่เป็นกุศลกรรมให้มากที่สุดเท่าที่มากได้หลีกเลี่ยงอกุศลกรรมและทำจิตใจให้ผ่องใสเรารู้ตั้งแต่เด็กทำความดีแล้วเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสแต่จิตคุณจะผ่องใสไม่ได้ถ้าคุณยังทำอกุศลกรรมอยู่จิตคุณจะมีความผ่องใสไม่ได้ถ้าคุณไม่เคยทำคุณงามความดีเมตตากรุณาให้เพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ต่างๆถ้าคุณไม่เคยทำความดีพูดจาดีคิดดีคุณจะมีความสุขไม่ได้ฉะนั้นการทำจิตใจให้ผ่องใสจึงเป็นข้อที่3ของหลักหัวใจพุทธศาสนาจงหยุดกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงเถิดอันนี้ลึกซึ้งมากเลยพระพุทธเจ้าเพาะพูดตลอดสรุปจงยังประโยชน์ปัจจุบันสูงสุดด้วยความไม่ประมาทอีกแล้วด้วยความไม่ประมาทเพ
พราะมนุษย์อวดดีนะนึกว่าอยู่ค้ำฟ้านึกว่ามีเงินมีทองมีอำนาจมีบารมีแล้วไม่มีใครมาแตะหรือสะทกสะท้านต่อสิ่งต่างๆได้ฝากไว้นิดนึงว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้ลึกซึ้งมาสังเกตไหมผมสังเกตดูแม่ผมชอบสอนผมตอนที่มีชีวิตอยู่บุญดูสิทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่อายุ50อัพทุกคนหน้าตาอวดดีทั้งสิ้นแม่ผมพูดเองนะแม่เราเนกาทีฟไปหรือเปล่านะว่าบุญอย่าไปเชื่อแม่บุญไปสังเกตจริงเลยท่านผู้ฟังชายหญิงอายุ50อัพเนี่ยเริ่มอวดดีมากๆท่านผู้ฟังขับรถก็หยาบนะฮะพูดจาก็หยาบนะเพราะเราเขาเริ่มมีตำแหน่งเขาเริ่มมีอำนาจเขาเริ่มมีบารมีละมาแล้วจึงเป็นครับที่มาที่ว่าพระเจ้าบอกน้อยคนนักที่จะเข้าถึงพระธรรมและนะฮะน้อยคนข้อต่อไปนี้เพราะมากเลยนะแล้วก็น้อยเนาะยากนักเนี่ยข้อ4จบแล้วนะฮะยากนักข้อ5ที่ต่อกันเลยนะที่คนจะเกิดมาในสมัยพุทธกาลอู้พระเจ้าปรินิพพานไป 2,557 ปีแล้วนี่แล้วเกิดในสมัยพุทธกาลได้ยังไงเปล่านะพระเจ้าบอกพระอนนท์ว่าถึงแม้ท่านปรินิพพานไปแล้วก็ตามเนี่ยธรรมะก็คือตัวแทนของท่านงดงามมากๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอันนี้ลึกซึ้งมากๆฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังศึกษาธรรมะเยอะๆท่านยังเลือกได้ว่าคนไหนเป็นพระคนไหนเป็นอรัชชีคนไหนเป็นนักบวชเพื่อหาเงินหาทองปัญหาคือคุณไม่มีความรู้เลยในการที่จะไปประเมินนักบวชเห็นนักบวชก็คิดว่าบรรลุทุกคนนี่ตลกมากเลยนะคิดว่าใครนักบวชใส่ยูนิฟอร์มแล้วบรรลุทุกคนใครบอกคุณไม่สามารถประเมินครับพระนักบวชเหล่านั้นได้เพราะคุณความรู้ไม่ถึงคุณไม่รู้หลักในการมองในการสังเกตอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปศึกษาพระธรรมสรุปข้อ5วันมันยากเหลือเกินที่จะมีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลพุทธกาลก็ 5,000 ปีนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นสัจธรรมที่ลุ่มลึกมากเป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าคุณเข้าถึงพระธรรมคุณจะเลิกเชื่อสิ่งต่างๆเลยถูกไหมครับคุณจะมองส่องไหนไม่ส่องนอกคุณจะเลิกเชื่อความคิดเลิกเชื่อโฆษณาชวนเชื่อเลิกเชื่อสิ่งต่างๆเลิกเชื่อทุกความคิดเพราะความคิดมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกสั่งสมมานะฮะเรียกว่าสีเขียวความดีเรียกว่าถูกผิดมนุษย์ถูกหรือครับหล่อหลอมมาได้เกิดทุกความคิดเป็นสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ถูกสอนมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องศึกษาพระธรรมถึงแม้เราบอกความคิดมันไม่จริงแต่พระธรรมนี่เป็นความคิดที่ทำให้อกุศลจิตมันหมดแรงจะได้กรรมชั่วมันไม่เกิดซึ่งเมื่อปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งแล้วคนจะตกใจนะครับจิตมันไม่ต้องยึดพระธรรมแล้วนะเพราะมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวสติพังพร้อมจิตเมื่อเริ่มทำงานเต็มสตรีมเนี่ยนะฮะมันจะมีแต่กุศลกรรมกุศลความคิดกุศลวาจามันเป็น something automatic แต่กว่าจะถึงวันนั้นได้เนี่ยจะต้องฝึกอย่างโชคโชนอย่างต่อเนื่องอย่างมุ่งมั่นนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันเริ่มทำงานแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางธรรมะเองแต่กว่าจะถึงจุดนั้นท่านผู้ฟังต้องอาศัยธรรมะเนี่ยเหมือนกับเป็นนะครับที่พักพิงที่พึ่งพิงเป็นไกด์เราก่อนเหมือนกับเราจะไปต่างประเทศถ้าเราเดินทางเองจะลงได้เราต้องมีไกด์ก็คือพระธรรมนั่นเองนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติเข้าใจจริงๆเนี่ยคุณจะวางพระธรรมเองคือพระธรรมไม่จำเป็นต้องมาใช้ในการไกด์คุณแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นได้คุณต้องมีสติพรั่งพร้อมมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีความรู้สึกแยกได้ระหว่างความแตกต่างระหว่างความรู้สึกกับความคิดถ้าใครสามารถแยกได้ระหว่างความรู้สึกกับความคิดนะครับแล้วก็อารมณ์ได้นั่นแหละครับคุณจะเข้าถึงนะครับพลังจิตที่มันยิ่งใหญ่มากเมื่อนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ทำมันจะเป็นกุศลจิตหมดเพราะพลังจิตมันปล่อยแสงออกมาแล้วท่านผู้ฟังมันควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำออโตเมติกท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นสิ่งนี้มันมีในโลกนะฮะที่พระเจ้าเรียกว่ามรรคผลมันมีจริงท่านผู้ฟังนะฮะปัญหาคือเราปฏิบัติจริงแล้วหรือยังต่อเนื่องไหมและเราอยากจะทำผัดสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าอุ้ยไม่ได้หรอกอาจารย์นะการที่อยากบรรลุมรรคผลอยากนั่นอยากนี่ถือเป็นกิเลสขอให้ทำเธอท่านผู้ฟังถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วเนี่ยคุณจะทำหรือประเด็นต่อไปคือการที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อบังคับให้เราทำต่อเนื่องเนี่ยถึงจุดหนึ่งถ้าคุณทำจริงๆคุณไม่คิดถึงเรื่องมรรคผลหรอกคุณกำลังเลยครับตั้งใจทำยังไงให้มีสติสตังพรั่งพร้อมมากกว่าแค่นั้นก็กินเนื้อที่สมองคุณไปหมดแล้วถูกไหมครับปัญหาคือเราลงมือทำจริงแล้วหรือยังนี่คือข้อ5ว่า
มันยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเกิดมาในสมัยพุทธกาลและนะครับสดับตรับฟังคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อ6บอกว่าท่านบอกว่าเป็นการยากเหลือเกินมาแล้วเนี่ยที่จะกำราบนะครับกิเลสตัณหาอุปาทานโอ้โหนะลึกมากมันยากเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องกามรมมันยากมากๆพระพุทธเจ้าบอกนะครับอยากมีอยากเป็นอยากได้โดยเฉพาะกามรมนี่มันแรงเพราะมนุษย์เกิดจากกามรมแล้วต้องอย่าปฏิเสธนะกามรมก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเลวแต่ถ้ามันมากจนเกินขอบเขตนะจนไร้ศีลธรรมเนี่ยอันนั้นเริ่มอันตรายแล้วคุณอย่าโกหกเลยคุณถ้าคุณ enjoy เขาเรียก casual sex กับคนที่มีเจ้าของแล้วนะฮะหรือเป็นกิ๊กของใครก็อะไรก็ตามคุณคิดว่าจริงๆเนี่ยคุณมีความสุขหรออันนี้ลึกซึ้งมากจริงๆคุณมีความสุขหรออาจจะตื่นเต้นเร้าใจแต่หลังจากนะครับมีพฤติกรรมดังกล่าวคุณก็กลัวกลัวครับครับสามีภรรยาหรือแฟนจับได้มีแต่ความกลัวความกลัวความกลัวพร้อมจะโกหกตลบตะแลงซ้ายขวาหน้าหลังรู้สึกตัวเองสกปรกตัวเองเปื้อนตลอดเวลานี่แหละครับเขาเรียกส่องไหนถ้าคุณส่องไหนแล้วคุณจะทำไม่ออกหรอกน็อตมันหลุดมูเนะมันรู้สึกมันกิลตี้ตลอดเวลานะฮะหน้าดำค่ำเคร่งนะฮะเกิดมาทำไมไม่มีความสุขสนใจนิดๆหน่อยๆแต่ภาพรวมของจิตใจไม่มีความสุขรู้ได้ไงใครมีความสุขไม่มีความสุขดูที่หน้าแหละครับมีรอยยิ้มตรงมุมปากไหมนะหน้าเหี้ยมเนี่ยเลยหน้ายิ้มแย้มผ่องใสมีแสงหรือมีแต่ความนะครับโหดเหี้ยมเรียกเมฆที่มึนบนปกคลุมบนใบหน้ามองแป๊บหนึ่งก็ออกท่านผู้ฟังนะครับมันไม่เกี่ยวกับเครื่องสำอางหรอกคุณใส่ไปก็คุณจะกับดึงหน้าได้ไหมอะไรของคุณก็ไม่รู้นะฮะดูไม่ออกนะจริงเนี่ยแต่ดวงตาเนี่ยมันจะบ่งออกมาฉะนั้นข้อที่6นี่มันยากมากเลยนะที่จะนะครับนะครับทำให้ลดละวานเรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานโดยเฉพาะนะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะฮะแต่ปัญหาคือเราต้องเห็นโทษของมันก่อนพระพุทธเจ้าบอกเมื่อเราไม่เห็นเราก็ไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพจิตใจมากขึ้นใช่ไหมครับทุกผู้ฟังมีตั้ง20ข้อนี่เหลือ3นาทีคือจะพูดเร็วพูดได้แต่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังได้แง่คิดไอ้บางอย่างมากกว่าเดี๋ยวเรามีเวลาเรามาต่อคราวหน้านะครับน่าจะจบเพราะ2อันแรกมันยากมากนะครับซึ่งพูดไว้เลยนะยากที่คนที่ยากจนคนแค้นจะมีใจบุญสุนทานยากจนที่นี่คือคนที่ไม่รู้จักความรักความเมตตาเป็นยังไงที่จะอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นนะครับฝากไว้นิดหนึ่งสรุปก็คือเราได้6ข้อท่านผู้ฟังก็พยายามนะครับถ้าตามสมองด้านซ้ายเราจะให้มันจบแต่จากความรู้สึกก็คือมันไม่ต้องเล่นปริมาณมากนักเอาคุณภาพหลักๆว่าเราได้อะไรนะครับจากเช้านี้ก็คืออะไรครับหัดมองสำรวจตัวเองอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะเราพอใจกับสภาวะชีวิตดังกล่าวหรือเปล่านะครับเรามีการพัฒนาปรับปรุงจิตใจเราบ้างหรือไม่นะฮะเราอยู่อย่างเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราตั้งอยู่ในความประมาทหรือเปล่านะเราเคยเจริญมรณานุสติไหมนะเราเคยมีความเมตตาต่อผู้อื่นหรือเปล่าเราอยู่ในภาวะที่ปฏิบัติทำได้ง่ายหรือยากนะฮะแล้วถ้าเราฮึกเหิมไปเราควรเจริญมรณานุสติไหมนะฮะเมื่อเรามีชีวิตอยู่สุขภาพปกติเราควรศึกษาพระธรรมบ้างไหมเผื่อชีวิตมันพลิกผันในลักษณะที่เราไม่คาดหวังนี่คือประเด็นหลักๆเช้านี้ซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากนะท่านผู้ฟังสอนตัวเราสอนบุตรหลานสอนคนรอบข้างให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทท่านผู้ฟังนะแม่ผมเป็นดีไซเนอร์นะตัดเสื้อเก่งเขาบอกว่าถ้าตัดผ้าเสื้อผิดตัวนึงเนี่ยโอ้โหมาแก้มันลำบากมากเลยที่จะจัดเช้านี่คือเป็นอาหารสมองเราพอสักทีจะมานั่งเลียแผลเราต้องเดินกระก้าวของชีวิตด้วยความมั่นใจด้วยความรักเนี่ยรักตัวเราเองและรักผู้อื่นนะครับวันนี้ขอกราบลาท่านฟังเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็โทรเข้ามาได้ที่02-937-2121 02-937-2121นะครับหรือเข้ามาที่ Facebook ของผมได้นะครับคลิกเข้ามาก่อนที่ World Wide Web Fast English FST Fast แล้วก็ hyphen English นะครับ .com นะครับ Fast English นะครับแล้วก็เข้ามามี Facebook นะครับวันนี้ขอกลับลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงได้บางประโยคบางคำพูดบางวลีที่สะกิดให้เราคิดและจำไว้อย่างหนึ่งนะครับเกิดมาต้องมีความสุขเกิดมาต้องมีความผ่องใสสดชื่นจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีเมตตาอย่าทำร้ายผู้อื่นทำจิตใจให้สงบฝึกให้มันสงบเมื่อนั้นเราจะเข้าสู่อะไรครับปัญญาญาณที่ลึกมากแล้วคุณก็จะรู้ว่าโลกมันน่าอยู่มากเลยคุณจะรู้ว่าไม่มีใครแตะคุณได้อีกต่อไปคุณจะเดินตะก้าด้วยความมั่นใจ
นะฮะอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และเดือดร้อนมากกว่าวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆนะครับแบ่งปันความรักหัวใจและสรรพสิ่งให้คนรอบข้างขอบคุณครับสวัสดีครับ